สวัสดีสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเลือกลูกหมาลูกสุนัขภายหลังอาหารนะครับของเกตนะครับหมาดีต้องมีผลงานนะครับ วันนี้เรามีลูกหมา31วันนะครับอันนี้เป็นลูกไทยแชมป์แดนของเกตนะครับหลานแดงสยามแม่เป็นไทยแชมป์นะฮะฟ้าใสนะครับเลือดร้อยบ้านของเกตนะครับนี่หมา30วันนะครับขาหน้านะฮะต้องได้ฉากตรงเหมือนถึงโตหน้าโบสถ์นะครับมุมขาหลังกำลังดีนะครับตัวนี้ไม่ได้ขายนะครับเราทำเพื่อไว้ประกวดแล้วก็ให้ความรู้นะครับเส้นหลังนะครับต้องตรงนะครับเป็นระนาบนะครับอาจจะเทได้นิดหน่อยหางไม่ม้วนนะครับหางดาบสุนัขไทยปัจจุบันนี้หางม้วนไม่ดาบนะครับสีไม่มีผิดเพี้ยนนะครับอันนี้สีเป็นมะขามปกไม่มีลอมนะครับนี่นะครับปากมอมนะครับไม่ใช่หน้าดำนะครับฟันนะสำคัญนะฮะฟันหมานี่ต้องสวยนะครับฟันไม่เสียนะครับฟันเสียมีผลต่อการให้ลูกคอกต่อไปยันลูกหลานนะครับหมาหลังอานเป็นหมาพานนะครับต้องมีฉากคอนะครับไม่ใช่คอสั้นนะครับกะโหลกตัวนี้ใหญ่นะครับหมาสายบ้านของเกตนี่จะกะโหลกจะใหญ่นะครับเป็นสายแชมป์โลกก็มีนะครับเรามีหลายสายนะครับเรามีสายดังๆนะครับหมา30วันฮะต้องยืนได้นะครับถ้าโครงสร้างดีนะครับ30วันนี้โครงสร้างดีต้องยืนได้นะครับไม่ใช่โยเยไปโยเยมาอ่ะเราให้ดูนะครับตัวนี้ชื่อนำโชคนะครับพ่อพันธุ์รุ่นต่อไปของเคาะนะครับดูนะครับยืนอารมณ์ไม่ต้องกลัวนะครับผ่านแน่นอนเพราะเราพัฒนามารุ่นต่อรุ่นนะครับเนี่ยดูอ่ะแล้วนำโชคอ่ะเนี่ยดูนะครับหน้าอกนะฮะอกต้องลึกนะครับอกลึกนะครับช่วงขานะข้อต่อนะครับพูดได้แต่ทำได้หรือเปล่าอันนี้ต้องดูที่ผลงานนะครับเรามีผลงานต่อเนื่องในสนามนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูออกมาเรื่อยๆนะฮะพัฒนาการของตัวนี้นะฮะจาก30วันแล้วก็จะไป35วัน45วันนะฮะเราพูดแล้วเราต้องทำได้นะครับเรายังมีตัวผู้เหลือแบ่ง1ตัวนะคอกเดียวกับตัวนี้นะครับตัวเมีย1ตัวนะครับคอกนี้ออกมาตัวผู้2ตัวเมีย2เราไม่เน้นปริมาณเราเน้นคุณภาพนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนะครับเราจะมีออกมาให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับ